รอสักครู่นะคะอินเทอร์เน็ตช้าตามปกติค่ะช่วงนี้แบบว่าฝนก็ไม่ตกเนาะแต่อินเทอร์เน็ตก็ยังช้าขอเวลา5นาทีเหมือนเดิมนะคะเหมือนมีคนเข้ามาดูแล้วอ่ะ2คน3คนให้เห็นตุ่นยังนั่งทำงุกๆกิ๊กๆนะคะก็คือแบบว่าก็นั่นนะคะกำลังเรียกทุกคนมาอยู่นะคะเวลาถ้าเกิดว่าคุยแล้วไม่มีใครรู้อ่ะมันก็เปล่าเปลี่ยวเนาะคือวันนี้จริงๆก็คือตั้งใจมาอย่างเดียวเลยแจกของไม่มีอะไรเลยค่ะแจกอย่างเดียววันนี้ก็อาจจะแบบคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติคร่าวๆนะคะเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยตุ่นได้ออกไปประมาณ2อาทิตย์แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออมันคือตอนแรกเราก็ลองกับกลุ่มทดลองเราก่อนอยู่แล้วนะคะคือลองไปแล้วแหละก็คือแบบว่าก็คือคนที่เคยแพ้ในชุดแรกอะค่ะเพราะว่าด้วยความเป็นไวท์เทนนิ่งเนาะมันก็จะมีความเป็นกรดสูงนั่นแหละเสร็จทีเนี้ยก็คือว่าเราพยายามแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้เพราะว่าจริงๆคนผิวแพ้ง่ายเขาก็อยากขาวอยากสวยเหมือนกันนะคะคือเขาก็ยังมีปัญหาฝ้ากระที่แบบว่าคือต้องแก้อ่ะเขาก็อยากแก้เหมือนกันเสร็จทีนี้ก็แบบทำยังไงล่ะถ้าที่ให้คนผิวแพ้ง่ายมากๆอ่ะผิวที่ติดสารสเตียรอยเขาสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างเร็วเหมือนกันอย่างเงี้ยคือเราก็ทำไปทำมาจนกระทั่งว่าผลสุดท้ายคือการตอบสนองของมันค่อนข้างดีขึ้นก็เลยคิดว่าคือถ้าเกิดว่าตุ่นมานั่งโฆษณาว่าของเรามันมีสารสกัดเป็น10ชนิดนะจริงๆก็มีก็คือตุ่นจริงๆไม่ตั้งใจจะใส่เยอะขนาดนี้หรอกตั้งใจจะใส่ตัวที่จำเป็นแล้วก็เข้มข้นก็คือใช้ความเข้มข้นนั่นเองก็คือแก้ให้ตรงจุดไม่ใช่ใส่มาเพื่อโฆษณาแต่ผลสุดท้ายใส่ไปใส่มาก็ครบ10ชนิดพอดีเลยนะคะก็ถือว่าขายในราคาที่ถูกลงแต่ก็คือถือว่าเพิ่มประโยชน์ให้คุณลูกค้าไปเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ากลุ่มคนที่แบบเขาเป็นสิวสเตียรอยเขาก็มีความทุกข์ของเขานะคนที่เป็นสิวที่ติดสิวติดเป็นฝ้าสเตียรอยเขาก็มีความทุกข์ของเขาเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแบบว่าออกผลิตภัณฑ์ให้ที่แก้ให้เขาได้ด้วยก็คือว่าสามารถไปด้วยกันได้อะก็คือว่าไม่ใช่ว่าคนที่แบบติดสเตียรอยแล้วแบบจะใช้อะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคือบางทีก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะสักครู่นะคะเดี๋ยวเมามากเดี๋ยวไม่มีสมาธิในการเรียกท่านผู้ชมเข้ามานะคะเนาะก็กติกาง่ายๆวันนี้นะคะใครเข้ามาชมแล้วนะคะก็คือว่าคอนเซปต์ของเดอะนูดสำหรับอันนี้นะคะคือว่าคือในเมื่อเดอะนูดมันคือชื่ออะไรก็คือชื่อเดอะนูดนูดที่แปลว่าเปลือยนะคะบางคนอาจจะมองว่าเปลือยโป๊อะไรหรือเปล่าไม่ใช่ก็คือคอนเซปต์ของแบรนด์นี้ตั้งแต่แรกก็คือว่าคือยังไงก็ได้ที่แบบว่าคือให้หน้าของเราเนี่ย
คือให้ทุกคนอ่ะมั่นใจในหน้าของตัวเองก็คือสามารถกล้าเปื่อยหน้ากล้านูดหน้าของคุณออกไปข้างนอกได้เท่านั้นเองนะคะก็คือว่าทำไมช่วงแรกเนี่ยที่เน้นฝ้ากระเพราะเรารู้ว่าปัญหาของคนไทยเนี่ยที่ไม่กล้านูดหน้าเลยเนี่ยเพราะว่าคนไทยมีปัญหาว่าคือเป็นฝ้าต้องปกปิดนู่นต้องปกปิดนี่ก็เลยว่าเน้นไปที่กลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะรวมทั้งตัวตุ่นเองเนี่ยก็คือว่ามีปัญหาเรื่องพวกนี้ด้วยก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆละก็ถือว่าก็คือเน้นไปที่คนเป็นฝ้าเลยแล้วกันเอารักษาให้ได้จริงๆแล้วก็คือได้จริงแล้วก็ปลอดภัยจริงแล้วก็ยังใช้ชีวิตประจำวันได้คือคอนเซ็ปต์มันจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตุ่นจะมาบอกให้ฟังนะคะว่าทำไมถึงสามารถรักษาฝ้าได้จริงก็คือว่าแล้วก็คนที่เป็นสเตียรอยด์คนติดสารสเตียรอยด์หรือว่าสิวสเตียรอยด์หรือว่าคนที่มีปัญหาเหล่านี้หรือผิวแพ้ง่ายมากๆก็ยืนยันว่าสามารถใช้ได้ลองได้เพราะว่าคือกลุ่มคนที่แพ้มากๆไม่ว่าจะใช้อะไรก็แพ้คนเหล่านี้เนี่ยคือเขาจะเน้นไปทางผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวแพ้ง่ายแต่ว่ากลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวแพ้ง่ายเนี่ยจะไม่ค่อยมีตัว active ingredient อะไรที่ตอบสนองต่อการรักษาของหน้านั่นเองทำให้แบบว่าจริงๆคือเขาก็อยากจะรักษานะเมาไปแล้วก็เนาะสักครู่5นาทีนี้เลยแล้วเนี่ยก็คือนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเห็นไลฟ์นี้แล้วนะคะคือถ้าเกิดว่าเดี๋ยวตุ่นจะเข้าไปทักนะคะแล้วก็จะบอกกติกาให้นะคะก็คิดว่าน่าจะเชิญท่านผู้ชมหมดแล้วแหละคราวนี้ใครมาคุยกับเราบ้างแล้วเนี่ยนี่เราไม่ได้คุยใครเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเช็คหน้าตัวเองก่อนก็คือว่าแบบว่าจริงๆว่าผมมากระเซิงทุกรอบเลยเนาะไม่รู้จะทำยังไงเนาะเราเป็นคนชอบแบบว่าชอบให้ผมฟูเป็นปกติคือมันเป็นสไตล์มันคือสไตล์ตุ่นนั่นเองนะคะนะคะยังมองไม่เห็นเลยอ่ะมีใครมาบ้างแล้วขอบคุณนะคะที่เข้ามาหาตุ่นนะคะก็ทุกไลค์ทุกอะไรเป็นกำลังใจทั้งนั้นนะคะโหมีคนเข้ามา10คนแล้วอ้าวคุณโอนนะคะบอกพรุ่งนี้โอนให้นะคะส่งของไปให้แล้วนะคะก็คือว่าตุ่นเพิ่งส่งของก็คือรอบเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็คือส่งไปแล้วรอบเย็นอ้าวก็นะคะนาแรงสวัสดีค่ะคุณจอยเพื่อนสาวเรานั่นเองสวัสดีค่ะน้องเต๋าโหกำลังใจที่สำคัญมาทุกรอบแล้วบอกดูทุกรอบขอบคุณนะคะมัมมี่อีกสิ่งที่รู้สึกได้คือหน้ากระชับดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็คือว่า
ก็คือว่าที่ทำไมถึงหน้ากระชับด้วยเนี่ยเพราะว่าชั้นคอลลาเจนมันมีการผลิตตัวนะคะก็คือว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็คือว่ามันจะกระตุ้นชั้นคอลลาเจนและเรียกว่าชั้นไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะสิ่งนี้ก็คือไม่ใช่ว่าตัวผสมที่มีส่วนผสมของไฮยาเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะไปอยู่มันตัวนั้นจะเป็นแค่แบเรียร์เฉยๆนะคะสิ่งที่จะทำให้เกิดนี้ก็คือต้องมีการกระตุ้นจากชั้นเดอร์มิสนะคะแล้วก็คือตัวซุปเปอร์ล็อกซีนะคะเดี๋ยวตุ่นจะบอกอีกทีนึงว่าทำไมมันถึงทำให้หน้ากระชับด้วยนะคะสวัสดีค่ะหูคุณนักสาวนักข่าวสายโหดก็มานะคะคุณทันลันล่านะคะอ๋อนี่เพื่อนสมัยเด็กเองค่ะสนใจทดลองไหมคะก็คือว่าวันนี้กติกานะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณลูกค้าเก่านะคะคือคุณลูกค้าร่วมร้อยคนที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เดอร์นูดมานะคะก็คือยังไงคุณลูกค้ากลุ่มนั้นเนี่ยตุ่นส่งให้ฟรีทุกคนนะคะคืออยากให้ทุกคนได้ลองของใหม่ก่อนนะคะก็คือว่าไม่จำเป็นต้องมาแบบคือต้องซื้ออยากรู้อยากอะไรคือตุ่นกล้าให้คุณลองทุกคนนะคะก็คือว่าคือบางทีเราบอกคุณสมบัติไปแล้วเนี่ยบางทีว่าคือตอนนี้หลายแบรนด์ก็มีคุณสมบัติทุกคนนะก็คือว่าเอาง่ายๆเลยลองใช้แล้วเดี๋ยวรู้เองนะคะเท่านั้นเองสำหรับคุณลูกค้าคนไหนนะคะที่เข้ามาแล้วเนี่ยคือยังไม่เคยมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเดอร์นูดมาก่อนยังไม่เคยอะไรมาก่อนก็คือคอมเมนต์ข้างใต้นะคะว่ากล้านูดหน้าด้วยเดอร์นูดนะคะใช่ไหมกล้านูดหน้าด้วยเดอร์นูดคือกล้านูดหน้าด้วยเดอร์นูดนะคะก็คือว่ามันเป็นชื่อเป็นความหมายของชื่อว่าทำไมถึงชื่อว่าเดอร์นูดนะคะก็คือว่าคือเราต้องการให้คุณนูดหน้าแล้วก็สามารถออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่ต้องปกปิดไม่ต้องปกปิดฝ้ากระไม่ต้องปกปิดริ้วรอยอะไรมากมายนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอลิสใช้ซีรั่มคู่กับโฟมล้างหน้าดีมากๆเลยนะคะหน้านุ่มใสเด้งมากค่ะใช้ไป1อาทิตย์เองเด้งแล้วขอบคุณนะคะเอ๊ะ1อาทิตย์ที่ใช้กับใช้กับเจลล้างหน้านะคะเท่าที่ทราบก็คือว่าน้องอลิสนี้ใช้มาก่อนหน้านี้เยอะแล้วล่ะนะคะก็สวัสดีค่ะคุณพรพันธ์นะคะคุณลูกค้าคนนี้นะคะก็คือใช้มา5ขวดแล้วนะคะผลสุดท้ายนะคะก็คือตัดสินใจมาเป็นตัวแทนกับตุ่นเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้ความไว้วางใจเดนูดนะคะแล้วก็นะคะกติกานะคะก็คือว่าคือคอมเมนต์ใต้ภาพนะคะว่ากล้านูดหน้าด้วยเดนูดนะคะพูดลิ้นพันกันเองนะคะตุ่นเขียนไว้ที่หัวข้อแล้วล่ะก็คือว่าคนไหนที่เขียนคอมเมนต์นั้นมาตุ่นไม่จำกัดจำนวนสำหรับ5วันนี้เท่านั้นนะคะคอมเมนต์มาเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าของตัวแทนท่านไหนนะคะก็คือได้รับหมดทุกคนขอให้เป็นลูกค้าของคุณลูกค้าที่จะอยากลองเดอร์นูดเท่านั้นนะคะคือได้หมดทุกคนนะคะถามว่าก็คือว่าน่าจะ2สัก3อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็คือว่าคือตุ่นก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะก็คือว่าคือรูปใหม่ๆที่โชว์ให้คุณเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรูปที่เกิดจาก2อาทิตย์นี้ทั้งนั้นนะคะก็คือว่าคือมีลูกค้าท่านนึงนะคะก็คือว่าอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่เราเห็นแล้วล่ะว่าเขาน่าจะมีการรักษาฝ้ามายาวนานคือเราเห็นเลยว่ามันเกี่ยวกับเป็นฝ้าฮอร์โมนคือถ้าฝ้าฮอร์โมนไม่พอแล้วมีการรักษามายาวนานด้วยเนี่ยคือมันก็ยิ่งทำให้การรักษายากขึ้นเพราะว่าชั้นผิวมันบางลงนั่นเองนะคะก็คือว่ารูปที่ตุ่นบอกว่า2อาทิตย์คุณพอใจอย่างนั้นไหมเดี๋ยวส่งให้ดูคอมเมนต์นี้เดี๋ยวนะคอมเมนต์ใส่ลงไปก็คือว่า2อาทิตย์คุณพอใจไหมก็คือลองดูเพราะว่าก็คือเขาก็ดีขึ้นจริงๆแล้วก็คือไม่ได้หมายความว่าดีขึ้นอย่างเดียวสภาพผิวหน้าริ้วรอยต่างๆที่เห็นนะคะบอกว่าถ้าเราไปดูรูปนั้นเอ๊ะจะใส่รูปไปยังไงอ่ะก็คือว่ารู้สึกเหมือนกับว่าตัวตุ่นเองใส่รูปไปไม่ได้อยากใส่รูปให้เห็นน่ะคือพี่คนนี้ชื่อว่าพี่ต้อยนะคะก็คือว่าคือเขาใช้ผลิตภัณฑ์เดอร์นูดแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยก็คือว่าเขาก็แบบว่าเนื่องจากว่าต้องยังไงก็ต้องตากแดดต้องอะไรเนี่ยเป็นปกติก็คือเขาบอกว่าคือเขาใช้มาหลายอย่างแล้วไปหาหมอแล้วหรือว่าอะไรต่างๆแล้วคือเรารู้ว่าจริงๆก่อนหน้านั้นน่ะพี่เขาน่าจะมีการรักษาผิดวิธีนะคะอันนี้ก็คือบอกว่าคือแล้วเสร็จทีนี้เขาก็แบบว่ามาอุดหนุนเราแล้วบอกว่าขอลองใช้ก็คือเราบอกว่าอย่างนี้ไหมคือจริงๆก็เป็นเยอะมากนะคะก็บอกว่าลองไปใช้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไร
นะคะก็คือว่าก็คือใช้ไปตอนก็คือให้ไปตอนนั้นก็มีเป็นตัวทดลองที่ติดมือมาพอดีนะคะก็บอกเอาไปลองก่อนนะคะว่ายังไงก็คือว่าก็ตอนนั้นก็มี2ซองประมาณนั้นน่ะก็คือว่าใช้ไปประมาณสัก2อาทิตย์ได้กลับมาดูอีกทีนึงคือเราก็ตอนแรกเราจำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้พี่เขาเป็นฝ้ามากแค่ไหนแล้วแต่ว่าเราถ่ายรูปเอาไว้นะคะก็คือว่าที่เรารู้เนี่ยก็คือว่าสภาพผิวหน้าพี่เขาอะคือดีขึ้นมากคือเรารับรู้อย่างนั้นแต่ก็คือว่าตรงฝ้ากาดเนี่ยเราต้องมาเปรียบเทียบกันอีกทีนะคะเพราะว่าฝ้าของพี่เขาค่อนข้างเป็นวงเยอะมากนะคะพอเรามาเปรียบเทียบอีกทีคือมันคือใช่อ่ะคือวงข้างนอกเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆจางไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือความดีของสูตรใหม่นี้ตรงที่ว่าคือใครที่ผิวบางแพ้ง่ายนะคะก็คือว่าค่อนข้างจะใช้ได้ผลเพราะว่าคือมันมีส่วนผสมเดี๋ยวตุ่นจะมาบอกให้ฟังว่าส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นน่ะเป็นอะไรบ้างนะคะลืมเล่าให้ฟังอีกก็ว่ามีพี่พยาบาลท่านหนึ่งนะคะเป็นพี่พยาบาลที่สนิทกันก็คือว่าสมัยตอนที่เราเป็นผู้แทนเนาะเราเป็นผู้แทนแล้วก็เสร็จทีนี้ได้รู้จักกับพี่แบงค์นะคะแล้วก็พี่แบงค์ก็บอกว่าพี่ค่อนข้างเป็นคนผิวแพ้ง่ายจำได้ว่าพี่เป็นคนผิวขาวมากนะคะโดยปกติเนี่ยคนผิวขาวจะเป็นคนผิวแพ้ง่ายเป็นปกติแล้วเหมือนตุ่นเนี่ยค่ะคือด้วยกรรมพันธุ์เนี่ยคือขาวมากนะคะก็คือทำให้เป็นผิวแพ้ง่ายแต่ก็คือว่าคือกลุ่มนี้คือพี่เขาบอกว่าใช้อะไรก็แพ้นะคะคือบอกว่าหนูบอกว่าเงินก็คือพี่ก็ให้พี่เขาไปซื้อไปใช้1ขวดนึงนะคะลองทดลองดูผลสุดท้ายก็คือตอนแรกเนี่ยก็คือ1อาทิตย์ก็คือติดตามผลนะคะพี่เขาบอกว่าเออกำลังลองใช้อยู่นะคะพอผ่านไป2อาทิตย์เท่านั้นแหละพี่ก็กลับมาบอกว่าเอ้ยมันดีมากเลยนะก็คือว่าเดี๋ยวไว้แบบว่าพี่เขาจะยอมให้ตุ่นcopy ข้อความมาแชร์ให้ทุกคนรู้หรือเปล่าเนี่ยก็คือเดี๋ยวเอามาแชร์ข้อมูลให้ฟังนะคะก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยจะบอกว่าดีเยอะแต่บางทีตุ่นไม่สามารถเผยแพร่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะบางทีตุ่นก็อยากว่าเก็บความลับให้คุณลูกค้าด้วยนะคะเพื่อว่าคุณลูกค้าเขาจะได้รู้สึกสบายใจในการคุยกับเราเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเผยแพร่ข้อความของระหว่างเรากับคุณลูกค้ามากๆเนี่ยบางทีเขารู้สึกว่าคือเหมือนกับว่าเขาไม่กล้าตอบเราอ่ะมันทำให้ตุ่นรู้สึกว่าตุ่นอยากได้ข้อมูลมากกว่าก็จะเป็นข้อความที่ออกมาใครที่ต้องการเปิดเผยตัวนะคะก็สามารถเปิดเผยได้นะคะก็คือว่าคือถ้าคนไหนที่เต็มใจนะคะมารีวิวกับสินค้ากับเดอะนูดนะคะก็คือว่าแค่เพียงข้อความของคุณถ้าตุ่นข้อความไหนที่ตุ่นขอคุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าโอเคนะคะก็คือว่าคุณลูกค้าสามารถเอาไปเป็นโวเชอร์200บาทนะคะสามารถเอามาซื้อในผลิตภัณฑ์ต่อไปก็คือส่วนลด200บาทนะคะหรือว่าถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์อย่างนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูถ่ายอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถเอาโวเชอร์300บาทนะคะมาแลกเป็นอันก็คือว่าครั้งถัดไปก็คือได้ส่วนลด300บาทเลยหรือว่าถ่าย before after นะคะก็คือหมายความว่าจะได้ส่วนลด500บาทเลยถามว่าทำไม before after ถึงได้เยอะจังก็คือคุณลูกค้าคือแบบคือต้องใช้เวลาในการก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และหลังใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นการโชว์หน้าสดซึ่งแบบว่าหลายๆท่านไม่ค่อยอยากจะโชว์เท่าไหร่นะคะก็คือสามารถบอกได้ไม่เป็นไรบอกว่าปิดคาตาให้หน่อยเอาแค่ฝ้าโชว์ได้ไหมหรือว่าคุณลูกค้าคนไหนไม่แคร์บอกว่าโชว์เลยสดๆได้เลยอันนี้ก็คือว่าแล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะคะมีก็คือจริงๆมีเคสหลายเคสเยอะแต่ว่าคือเดี๋ยวหาว่าโม้อีกจริงๆก็มีเยอะนะนะคะก็กติกานะคะตามเดิมนะคะว่าด้านนูดหน้าด้วยเดอะนูดขอบคุณนะคะเนี่ยแบบคุณณรินทร์รัสนะคะเดี๋ยวรับไปเลยนะคะก็คือว่าเดี๋ยวตุ่นติดต่อส่งกลับไปเลยนะคะคือคนไหนพิมพ์ข้อความนี้เข้ามาก็คือภายใน5วันนี้เท่านั้นนะคะก็คือว่าตุ่นจะส่งไปให้เลยก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คือว่าตัวทดลองต่างๆคุณต้องซื้อนะคะก็คือว่าจะแจกรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วก็คือ5วันนี้เท่านั้นนะคะก็คือแจกแบบไม่อั้นอ่ะก็ถล่มมาเลยก็ได้5วันนี้คือใครอยากได้ก็ถล่มก้านนูดหน้ากับเดินนูดเข้ามาถล่มหมายความว่าคนละ1นะเท่านั้นนะคะก็คือว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้เยอะๆก็โอ้ยเราบอกช่องโหว่อีกแล้วอ่ะไปเรียกญาติพี่น้องมาช่วยบอกให้ถล่มก็คือได้นะคะก็คือได้ก็คือว่า
แต่อย่าให้รู้นะว่าส่งที่อยู่เดียวกันน่ะโอ้นะคะเดี๋ยวบอกก่อนว่าทำไมตัวใหม่เนี่ยถึงแบบว่าคนที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายก็สามารถมาใช้ได้แล้วก็คือตอนนี้สำหรับตุ่นนะคะก็คือว่ายังไม่เจอนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีนะคะก็คือหมายความว่าคือณขณะนี้ยังไม่เจอนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือบางคนบอกว่าก็ผิวดีขึ้นนะแต่ว่าฝ้ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากคือต้องเข้าใจนิดนึงว่าฝ้าเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนะคะคือขึ้นอยู่กับชนิดของฝ้าด้วยว่าคือส่วนบริเวณที่เป็นฝ้าเก่าเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลากินถึง4เดือนนะคะหรือว่าถ้าฝ้าใหม่ที่ฝ้าจางๆที่เกิดขึ้นสังเกตว่าบริเวณขอบมันจะหายไปก่อนนะคะเพราะว่าการขยายของฝ้าเนี่ยมันขยายปุ๊บๆๆๆๆๆนะคะแล้วก็เวลาจะหายมันก็จะกลับเข้ามาอย่างนี้นะคะคือบริเวณที่เพิ่งเกิดมันจะหายเร็วกว่านะคะก็คือว่าคือบางทีมันหยุดได้ทันน่ะมันหยุดได้ทันนะคะก็คือหมายความว่าส่วนบริเวณส่วนจะบอกไงเดียขยายคือส่วนบริเวณส่วนปลายของมันไม่ใช่จะบอกว่าใหม่จะต้องบอกว่าเป็นฝ้าที่อยู่บริเวณที่ผัดออกไปได้เร็วกว่านั่นเองนะคะคือบริเวณขอบอ่ะนะคะก็คือหลักการของเดอะนูดนะคะก็คือตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าคือเราก็คือว่าคือเราต้องการลดฝ้าเก่านะคะก็คือลืมเลยอ่ะ ก็คือว่าสลายฝ้าเก่านะคะแล้วก็สลายฝ้าเก่าแล้วก็ไม่ให้เกิดฝ้าใหม่นะคะก็คือแล้วก็รักษาโครงสร้างผิวให้ยั่งยืนที่สุดนะคะเท่าที่ทำได้นะคะคุณวริศราสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยแชร์วิดีโอให้ด้วยนะคะเซรั่มใหม่ขวดหรูหราน่าใช้มากค่ะใช้แล้วหน้าแข็งแรงกล้าโดนแดดนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะก็นะคะกล้านูดหน้าด้วยเดินนูดนะคะมาจากคุณมาสานะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีแอดข้างหลังนะคะก็คือว่าเป็นของคุณตัวแทนท่านนั้นนะคะเดี๋ยวตุ้งก็คือว่าไม่ว่าคุณจะมาจากท่านไหนก็ตามนะคะก็คือจะได้ผลิตภัณฑ์ไปทดลองฟรี3 ml นี่จะใช้ได้ 3-5 วันนะคะไม่ได้หมายความว่าคือลูกค้าอาจจะมีความคาดหวังว่าคือ1ซองสามารถรักษาฝ้าได้เลยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ว่าที่ตัวออกผลิตภัณฑ์ตัวทดลองมาเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับเท็กเจอร์ของตัวซีรั่ม1นะคะเพื่อให้คุณลองว่าคุณไม่แพ้อีก1นะคะคือถ้าคุณสามารถดีในภายใน5วันได้เนี่ยก็ถือว่าแสดงว่าคุณไม่ได้มีอาการหนักมากแต่คุณจะรู้สึกได้ว่าภายใน5วันคุณรู้สึกยังไงนะคะคือมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นยาวิเศษ5วันหายนะคะก็คือว่าเนื่องจากว่าคนคิดก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนนะคะหมายความว่าคือเราก็แบบคือทำให้ดีที่สุดเท่าที่มันควรจะเป็นได้แล้วก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่าปลอดภัยนะคะมาดูที่ตัวซีรั่มนะคะว่ากระบวนการขั้นแรกที่คิดตุ่นต้องการก็คือว่าต้องลดเม็ดสีผิวที่ผลิตแล้วหมายความว่าเวลาคุณโดนแดดไปแล้วเนี่ยฝ้ากระที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคือซีรั่มต้องสามารถทำได้นะคะมันมีตัวที่ทำได้ก็คือตัวเฮนโตะไว้นะคะก็คือว่าเทนโตไว้นี่มันอยู่ในโหมดของเฮกซาโกนอลลิโซซินอลนะคะก็จริงๆก็คือไม่อยากพูดภาษาเคมีให้คุณฟังมากนะคะก็คือเนื่องจากว่าจริงๆมันเป็นพันธะเคมีที่อยู่ในวงเบนซินแล้วก็บวกไปที่ก็คือว่ามันจะมีโหมดของแฟตตี้แอซิดอยู่ด้วยนะคะคือถามว่ามันมีข้อดียังไงอันนี้เนี่ยมันเป็นสารสกัดที่เขาเรียกว่าสังเคราะห์ขึ้นมาก็คือต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างสกัดจากธรรมชาติหมดแล้วก็อยากให้คุณเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เรียกว่าสกัดธรรมชาติเนี่ยแล้วมันจะดีทั้งหมดไม่อันตรายทั้งหมดเพราะฉะนั้นว่าทำไมถึงต้องเอาสารสังเคราะห์มาใส่เข้าไปนี้เนื่องจากว่าคือตัวสารสกัดเหล่านี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็คือมันได้มีการตัดพันธะที่เรียกว่าอันตรายออกแล้วคือมีการสกัดเอาแค่คือสังเคราะห์เอาส่วนที่จำเป็นที่ต้องใช้งานส่วนที่ดีที่ควรจะมีนะคะก็คือมาใช้งานเท่านั้นเองนะคะมันเลยต้องมีการตัดพันธะบางตัวที่อันตรายออกเพื่อให้มีพันธะที่มีประโยชน์ต่อผิวของเราก็คือให้ตอบโจทย์ให้ตรงตามนั้นนะคะก็คือสารสกัดนี้รู้สึกว่าจะมาจากประเทศสเปนนะก็คือว่าทำไมต้องเอาตัวนี้เข้ามาก็คือว่าความดีของมันก็คือมันเป็นนวัตกรรมที่คิดว่าหลายแบรนด์ใช้อ่ะคิดว่าหลายแบรนด์ใช้เลยแล้วก็
แบรนด์ที่ใช้ดังๆน่าจะเป็นคาแรงมั้งแต่ก็คือว่าก็ค่อนข้างแพงอยู่นะคะคาแรงน่าจะเอาไปเป็นสารสกัดหลักในของเขานะคะแต่ก็คือว่าคือไม่ได้บอกว่าคือไม่อยากจะบอกว่าเราดีกว่านู่นนี่ไงคือไม่เอาอย่างนั้นดีกว่าเอาแค่ว่าคือเราเอาให้ตรงตอบให้ตรงจุดว่าคนเป็นฝ้าคนเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยคนที่อะไรคนผิวแพ้ง่ายก็ต้องสามารถรักษาฝ้าได้อย่างนั้นดีกว่านะคะก็คือตัวนี้มันมีความดีตรงที่ว่าคือมันจะไปทำลายกระบวนการนะคะคือหมายว่าเวลาผิวเราเนี่ยจะมีการสังเคราะห์เม็ดสีมาเลนินขึ้นมามันจะมีกระบวนการที่อยู่ในเมลานโซมนะคะก็คือกระบวนการนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่ากระบวนการในนี้มีการเกิดเสร็จสิ้นสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเมลานินขึ้นมาตัวเฮนโตไวท์มันจะหยุดประมาณ3ขั้นตอนบริเวณนี้นะคะขั้นแรกก็คือว่ามันจะไปเหมือนกับว่าไปจับกับเอนไซม์ตัวที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์ก่อนก็คือมันจะไปทำให้รูปร่างโมเลกุลไม่ใช่โมเลกุลรูปร่างเอนไซม์มีการเปลี่ยนก็คือฉันคล้ายๆกับว่าไปขัดขวางความรักระหว่างการสังเคราะห์เมลานินขึ้นมานั่นเองนะคะคือไปขัดขวางตั้งแต่ต้นเลยไม่ให้มันเกิดการเจอกันนะคะก็คืออย่างนั้นนั่นคือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2คือตัวเฮนโตไวท์จะไประหว่างที่เกิดมันดันเจอกันแล้วนะคะมันจะออกรูปมาเป็นเมลานินแล้วเนี่ยคือก็คล้ายๆว่าไปขัดขวางระหว่างที่มันจะออกลูกนะคะเอ้ยไม่ใช่ระหว่างที่มันจะออกลูกระหว่างที่มันจะมีการสังเคราะห์ขึ้นมาไปขัดขวางมันก่อนนะคะก็หมายความว่ามันก็ถูกขัดขวางนะคะแล้วระหว่างที่มันสังเคราะห์จนเกิดเมลานินออกมาแล้วนะคะเกิดตัวมารเมลานินออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังขัดขวางตัวมารนั้นไม่ให้ขึ้นออกมาก็คือไม่ให้มีการกระจายนะคะเนื่องจากว่าในเมลานโซมเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับเหมือนรากต้นไม้อะก็คือว่าให้มันหยุดตรงที่หัวนั่นแหละอย่าได้โปรดกระจายออกไปนะคะหมายความว่ามันหยุดได้ถึง3ขั้นตอนนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะมีการเล็ดลอดออกไปเม็ดสีเมลานินออกไปยังไงก็คืออย่างนั้นก็คือให้มันหยุดเลยเท่านั้นเองก็คือเปอร์เซ็นต์ที่ใส่ไปสูงแน่นอนนะคะก็คือสูงในระดับที่เรียกว่าปลอดภัยที่ควรจําเป็นนะคะก็คือหมายความว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้ใส่เพื่อให้รู้แต่เป็นการใส่เพื่อให้เกิดผลแน่นอนนะคะถามว่าพี่ตุ่นเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ก่อนวิดีโอก่อนหน้านี้ที่บอกไปว่าคือทำไมเวลาไปโดนแดดมาแล้วนะคะก็คือหมายความว่าหน้าถึงแดงก็คือก็รู้สึกว่ากลับมาเออหน้าฉันก็ไม่ได้ดำนี่นะคะก็แค่แดงๆเหมือนเด็กฝรั่งตื่นนอนกลับไปตื่นมาตกใจดำเลยนั่นก็หมายความว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือมีอนุมูลอิสระเกิดใต้ผิวแล้วละระหว่างนั้นมันกำลังสังเคราะห์อยู่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดำนะหมายความว่ามันกำลังสังเคราะห์อยู่มันก็คือว่าพอแดดโดนผิวเราปุ๊บมันมีอนุมูลอิสระอยู่ในนี้ละนะคะก็คืออาการแดงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการเกิดขึ้นจากการอักเสบจากการเผาไหม้นั่นเองนะคะก็เลยทำให้ว่าตุ่นเลยบอกว่าสูตรว่าคือถ้าเกิดคนโดนแดดมาแล้วให้กลับมาโปะซีรั่มเดอะโน้ตเลยแล้วก็ตามด้วยเจลว่านหางจระเข้อะไรก็แล้วแต่จริงๆในนั้นมันมีส่วนผสมที่พอเพียงแล้วนะคะโปะไปแล้วไม่ทาว่านหางจระเข้มันก็โอเคได้แต่ว่าเพื่อให้หนักหน่วงคือบางทีอาจจะโดนแดดมากตุ่นไม่แน่ใจว่าคือลูกค้าแต่ละท่านเวลาโดนแดดนี่ระดับไหนแน่นอนคือให้โปะไปเลยดีกว่านะคะก็คือว่านหางจระเข้ใครออกแดดบ่อยๆควรจะมีติดบ้านไว้อยู่แล้วนะคะคือตามนั้นนะคะสูตรนี้ก็คือตุ่นใช้แต่สูตรนี้มาตลอดนะคะก็คือว่าตุ่นออกปั่นจักรยานอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะก็คือว่าโดนแดดอาทิตย์ละ2ครั้งแบบแดดเขาเรียกว่าแดดนักปั่นนะคะคือคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าจะเป็นยังไงนะคะก็คือว่าคือรังสีที่ถามว่าตัวเฮนโตไว้เนี่ยคือมันสามารถดักกระบวนการเหล่านี้ได้นั่นเองนะคะก็คือว่าด้วยความดีของตัวนี้เนี่ยทำให้เซรั่มเดอะนูดเนี่ยสามารถพอโดนแดดปุ๊บโปะได้แล้วก็สามารถช่วยได้นะคะไม่ได้หมายความว่าบอกว่าไปโดนแดดแล้วกลับมาโปะแล้วมันจะไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบว่าโปะมากบางทีถ้าคุณแบบโดนแดดมากบางทีมันก็เอาไม่อยู่นะคะถ้าเกิดมันมากเกินไปนะคะยายหมูอ้วนขี้บ่นงุ้งงี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะคะคุณจังนะคะสิวผดขึ้นใช้เดอะนูดสิวผดค่อยๆแห้งแล้วหายไปเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะก็คือคุณจังนะคะก็คือออกเขาก็มาปรึกษานะคะก็คือว่าเนื่องจากว่ามีสิวบริเวณนี้นะคะก็คือไปแพ้สบู่มานะคะก็คือเสร็จทีนี้เนี่ยคือ
ก็เลยบอกว่าเงินก็คือเขาก็เลยบอกว่าถ่ายรูปมาให้ดูนะคะบอกว่าใช้ไปประมาณ3วันเท่านั้นเองนะคะสามารถหยุดได้นะคะก็คือเดี๋ยวจะบอกเองว่าทำไมมันถึงหยุดได้อันนี้ผ่านไป1ขั้นตอนนะคะก็คือหมายความว่าหยุดเม็ดสีที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็อันที่2คือต้องหยุดตัวเหนี่ยวนำในการเกิดการผลิตเม็ดสีหมายความว่าตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเป็นอะไรต่างๆที่เหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างเม็ดสีขึ้นมานะคะก็คือเดอร์โนต้องทำได้นะคะก็คือว่าสารสกัดที่ตุ่นเลือกตัวนี้มาก็มีหลายตัวอยู่จริงๆก็คือว่าพวกเฮนโตไว้พวกอะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องในการหยุดตัวเหนี่ยวนำทั้งหมดแต่ก็คือว่าตัวฮอร์โมนตัวหลักเนี่ยค่ะคือที่ทำให้เกิดฝ้าฮอร์โมนขึ้นมานะคะตุ่นก็เลยเลือกว่าตัวที่เป็นสารสกัดก็คือชื่อว่าซัฟฟูราไว้นะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารสกัดมาจากต้นอ่อนนะคะก็คือมันเป็นการพัฒนามาอีกระบบนึงหมายความว่าคือตัวมันเองเนี่ยคือเป็นตัวพิเศษตัวนี้คิดว่าเป็นตัวแพงของซีรั่มเดอร์นูตแหละก็คือเฮนโตไว้ก็แพงนะแต่ก็คือตัวนี้ตุ่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างแพงตรงที่ว่าคือมันอยู่ในลักษณะของรูปไลโปโซมอ่ะก็คือหมายความว่าโดยปกติสารสกัดที่ออกมาเนี่ยมันก็จะอยู่เป็นต่างๆไอ้ตัวนี้ก็คือมีการสกัดออกมาให้อยู่ในรูปไลโปโซมเนื่องจากว่าเวลามันเข้าไปผิวเราแล้วเนี่ยเหมือนที่ตุ่นเคยยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าเวลาเราจะฉีดน้ำสมมุติเราเล่นสงกรานต์กันอยู่นะคะเราจะฉีดน้ำไอ้ฝรั่งคนนั้นถ้าเกิดว่าใครดูคลิปก่อนหน้านั้นเนี่ยจะจำได้นะคะก็คือว่าถ้าเกิดเราจะฉีดน้ำฝรั่งคนนั้นระหว่างเราเอาสายยางฉีดกับเอาน้ำใส่ถุงปลาหัวมันอันไหนโดนเขามากกว่ากันนะคะคือหมายความว่าการที่มีถุงไลโปโซมเนี่ยมันจะทำให้สารสกัดเหล่านั้นน่ะตรงเข้าสู่เมลานโซมได้ดีกว่านะคะก็คือหมายความว่าเวลาจะเกิดเนี่ยไอ้ตรงฮอร์โมนอัลฟา MSH เนี่ยมันจะย้ายไปที่เมลานโซมนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยคือมันเขาเรียกว่าไปตรงจุดเลยไม่ต้องแบบว่ารอให้แบบว่าใส่มากๆแล้วเสื่อมสลายนะคะเอาไปให้ตรงจุดนะคะก็คือว่าให้สามารถรักษาฝ้าที่ก็คือจริงๆว่าตัวนี้เนี่ยมันรักษาฝ้าได้2ทางก็คือว่าฝ้าที่ดักที่เป็นอัลฟา MSH ก็คือตัวนี้มาจากก็คือตัวเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดฝ้าฮอร์โมนนะคะก็คือดักอนุมูลอิสระซึ่งมาจากแสงแดดก็ทำได้เหมือนกันนะคะค่อนข้างเป็นตัวที่ดีอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้บอกคร่าวๆแล้วกันกุ่นกลัวว่าจะกินเวลาไปเยอะนะคะแล้วก็จริงๆว่าข้อมูลเหล่านี้จริงๆเคยบอกมาแล้วเพียงแต่ว่าคือมากล่าวซ้ำให้ฟังอีกทีนึงเพื่อเป็นการชักชวนว่าช่วยมาใช้ผลิตภัณฑ์เดอร์นูตนะมนุษย์หน้าด้วยเดอร์ก้านูตหน้าด้วยเดอร์นูตนะคะพิมพ์ลงไปนะคะก็ต่อไปก็เป็นอัลฟาบูตินจริงๆตัวนี้ไม่ค่อยพูดถึงเลยแต่ใส่เข้าไปเต็มเหนียวเลยค่ะเต็มเหนียวที่เรียกว่าคือในระดับที่เรียกว่าอย.ผ่านนะคะคือถ้าใครบอกว่าใส่อัลฟาอะบูติน 4%ก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปร้องเรียนอย.ได้เลยนะก็คือหมายความว่าอันตรายนะคะคือตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างรักษาฝ้าได้ดีแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสารสกัดที่เรียกว่าดังที่สุดในเรื่องการรักเป็นไวท์เทนนิ่งในหมวดไวท์เทนนิ่งเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดังที่สุดนะคะดังที่สุดไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะคะบอกว่าดังที่สุดนะคะถามว่าเริ่มแรกของสารสกัดอัลฟาบูตินนั้นมาจากไหนนะคะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นการแปลงสภาพมาจากพวกอะบูตินต่างๆอะบูตินเนี่ยจากพวกผู้มาจากสารสกัดพวกเบอร์รี่อะไรต่างๆนะคะคือจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเสร็จทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันไม่ค่อยเสถียรนะคะเขาก็เลยต้องมีการแปลงรูปร่างแปลงออกมาเป็นดีออกซีอะบูตินนะคะกับอัลฟาอะบูตินเนี่ยคือซึ่ง2 อย่างนี้เนี่ยก็คือว่าโรงงานที่ตุ่นผลิตเนี่ยเขาบอกว่าคือตอนแรกเราก็ชั่งใจอยู่นะว่าจะเอาไหนดีระหว่างนี้บางคนก็บอกว่าดีออกซีดีกว่าบางคนก็บอกอัลฟาอะบูตินดีกว่าพอแบบว่าคือทีมงานของเรานะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้เขาบอกว่าดีออกซีเนี่ยมันสามารถแปลงกลับไปเป็นพวกตระกูลไฮโดรควินอนได้คือมันไม่ค่อยเสถียรนั่นเองนะคะเขาบอกว่าในโรงงานเขาไม่เอามาผลิตแล้วนะคะเขาบอกว่าตัวที่เสถียรที่สุดก็คือเป็นตัวอัลฟาอะบูตินทำแล้วอ๋อโอเคได้แล้วก็คือว่าเราก็บอกว่าใส่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่ปลอดภัยแล้วก็ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้นะคะเขาก็ให้บอกมาแต่เราไม่บอกหรอกนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์คนที่ผลิตเครื่องสำอางจะรู้ดีนะคะว่าโดสมากสุดของอัลฟาอะบูตินคือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ถามว่าอีกตัวหนึ่งก็คือเฮนโตไว้นะคะแล้วก็ตัวไนแอซินนะคะก็ไนแอซินก็คือเป็นตัววิตามิน B3 ตัวนี้เราก็ใส่ไปเท่าที่ใส่ได้ก็คือว่าใส่ไปเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยนึงนะคะแต่ว่าเราก็คือตัวนี้มันดีอ่ะ
คือใครๆก็รู้สึกว่ามันดีเราก็รู้สึกว่ามันดีแต่เราก็ตอบแทนมันด้วยการแบบว่าจริงๆอ่ะการใส่อะไรพวกสารสกัดเหล่านี้มันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการระคายเคืองทั้งนั้นแหละแต่ก็คือมันต้องมีเทคนิคในการใส่ว่าใส่ไปแล้วเราจะเอาอะไรมาทำให้มันก็คือว่ามันต้องมีความสมดุลของตัวที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเพราะว่าจะให้ขาวเนี่ยโดยไม่ระคายเคืองเนี่ยมันไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะต้องเกิดการระคายเคืองแล้วอะไรที่มันจะดับได้นะคะก็หมายความว่าถ้าคุณปรุงอาหารน่ะคุณไม่ให้ความร้อนเลยอ่ะมันก็อาหารมันก็ไม่สุกถูกไหมเพราะฉะนั้นว่าคล้ายๆกันถ้าคุณอยากจะขาวอ่ะคุณไม่ใช้ไวท์เทนนิ่งเลยมันก็ไม่ขาวนะแล้วก็ไวท์เทนนิ่งมันก็อาจจะให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็สิ่งที่ทำให้ลดการระคายเคืองซึ่งคุณจะพูดต่อไปนั่นเองนะคะก็คือว่าสิ่งที่ทำให้ขาวค่อนข้างใส่เต็มโดสมาแล้วว่าทำไมคุณถึงขาวแน่ในขวดที่แล้วเนี่ยคุณลูกค้าใช้แบบคุณลูกค้าขาวแต่ว่ามันยังมีติ่งของบางคนที่ผิวบางนะคะก็คือว่าคือคุณต้องรอให้เกิดการกระตุ้นชั้นคอลลาเจนมันถึงจะหายไปนะคะเสร็จทีนี้เนี่ยคุณลูกค้าบางคนไม่อยากรอนะคะตุ่นก็เลยแบบว่าต้องมีการปรับสูตรนิดนึงทำอะไรขึ้นมานิดนึงนะคะก็เลยคิดว่าคือจริงๆอันแรกเนี่ยก็ใส่ไปเกี่ยวกับพวกตัวที่เพิ่มน้ำให้ผิวเนี่ยเต็มเหนียวแล้วแต่อันนี้มีเต็มเหนียวกว่านั้นอีกก็คือเพิ่มในส่วนอันอื่นออกมานะคะเอมีสวัสดีค่ะคุณแอฟฟิล่าสวัสดีค่ะคุณเซซานี่สิวขึ้นช่วงคาง3เดี๋ยวก่อนนะสิวขึ้นช่วงคางลามไปที่แก้มต้องแก้ไขยังไงคะว่าล้างหน้าเกลี้ยงแล้วค่ะคือคางไปที่แก้มเนี่ยบริเวณนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่ามันเป็นบริเวณที่ผิวบางนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าลองดูชนิดของสิวก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะก็คือหมายความว่าคือตรงนี้พอมันบริเวณผิวที่บางมันจะเกิดอาการก็คือเรียกว่าแห้งง่ายนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอถ้าเกิดว่าคุณรักษาความสมดุลของน้ำในผิวไม่เพียงพอก็คือว่าคือเหมือนถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ BHA มากเกินไปนะคะหรือว่า BHA ที่อยู่ในขั้นรุนแรงมากเกินไปการทำการพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการดูดน้ำในผิวมากเกินไปจะสังเกตว่าคนที่ใช้สบู่อ่ะคนที่ใช้สบู่แบบเหมือนกับว่าน้องจังนะคะก็คือว่าที่ใช้สบู่แรงๆอ่ะก็คือมันจะดึงน้ำในผิวออกหมดนะคะเวลาดึงน้ำในผิวออกไปหมดเนี่ยบริเวณที่จะทำให้เกิดผื่นเกิดสิวตัวแรกเลยก็คือบริเวณที่ผิวบางนะคะคือข้างตรงนี้นะคะคือส่วนนี้แก้ไขยังไงให้บางคนอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านนะตุ่นแนะนำว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเติมน้ำในผิวแล้วก็ตัวที่ลดอาการอักเสบนะคะ2 อย่างนะคะแล้วก็พยายามช่วงนั้นก็คือถามว่าบางทีคิดว่าล้างหน้าสะอาดแล้วเป็นเพราะว่าสะอาดเกินไปหรือเปล่านะคะสะอาดจนกระทั่งว่าดูดน้ำในผิวออกมาถ้าเราดูดน้ำในผิวออกมาแล้วเนี่ยบางทีช้ามากไปผิวมันจะเกิดการต่อต้านขึ้นก็คือว่ามันจะทำสร้างกระเปาะน้ำขึ้นมาแก้อาการที่เกิดการเรียกว่าการดูดน้ำในผิวมากเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นว่าพูดเพราะฉะนั้นเยอะมากขอโทษเลยนะก็แนะนำนะคะว่าให้แบบว่าพยายามเติมอย่าเยอะเกินเลือกแสดงว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ผิดประเภทแล้วนะคะก็คือหมายความว่าให้ลองเลือกอะไรที่วิธีการล้างหน้าถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนผิวแห้งแล้วไปใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เป็นโฟมก็ให้เลี่ยงนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยการขั้นตอนในการทำความสะอาดเครื่องสำอางเนี่ยบางทีอาจจะดูดน้ำในผิวมากจนเกินไปผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ให้ดูด้วยว่าถ้าเราเป็นคนผิวแห้งเราควรใช้อะไรนะคะถ้าเกิดว่าตุ่นเป็นคนผิวแห้งเนี่ยตุ่นจะแนะนำว่าในการล้างหน้าควรจะใช้ออยก็คือในตระกูลออยอย่างเช่นว่าพวกออยล้างเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ผลกว่านะคะเกิดว่าไปใช้ในตระกูลที่เรียกว่าเหมือนคนผิวมันน่ะก็คือว่าต้องเลือกนิดนึงถ้าเลือกถูกปุ๊บนะคะก็คือปัญหาเหล่านี้มันก็จะหายไปนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณออนทิราคุณบุญศรีนะคะก้านูดหน้าด้วยเดินนูดนะคะเดี๋ยวเตรียมรับผลิตภัณฑ์นะคะสูตรใหม่ชุ่มชื้นขึ้นแต่หน้าไม่มันค่ะใช่ค่ะก็คือสูตรใหม่นะคะก็คือว่าใช้วิธีหลักการเติมน้ำในผิวเพราะเราเชื่อว่าคนที่ผิวมันนะคะก็อาจจะเป็นผิวขาดน้ำก็ได้นะคะขั้นต่อไปก็คือตุ่นพูดถึงในเรื่องว่ากระบวนการทำให้ขาวเรียบร้อยแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมจำเป็นที่ต้องรักษาโครงสร้างผิวด้วยทำไมต้องมีการกระตุ้นทำไมต้องมีอะไรต่างๆมันเกี่ยวอะไรกับการรักษาฝ้าคือเคยสังเกตไหมว่าคนที่รักษาฝ้าไปแล้วเนี่ยคือหลายครั้งเนี่ยกลับต้องกลับมาเป็นฝ้าอีกนะคะเป็นเพราะว่าชั้นผิวของเขาเนี่ยมันไม่ได้หนาเพียงพอก็คือหมายความว่า
คือมันไม่มีแบเรียร์มันไม่มีกำแพงในการปกป้องแสงแดดอะคือผิวมันบางเกินไปอะคือโดนนิดโดนหน่อยเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าแนะนำว่าคือก็เลยใส่ตัวที่เรียกว่าซูเปอร์ล็อกซีลงไปนะคะตัวที่เกี่ยวกับการกระตุ้นชั้นผิวเนี่ยมันจะมีซูเปอร์ล็อกซีกับตัวไนอาซินจริงๆตัวไนอาซินนะคะก็คือว่ามันจะมีการกระตุ้นมันจะลงไปตัวซัฟฟอร่าไวท์มันก็ช่วยเหมือนกันนะแล้วก็คือหลักการของมันก็คือซูเปอร์ล็อกซีเนี่ยทำไมต้องเลือกมาตัวเนี้ยเป็นสารสกัดที่เรียกว่าวิตามินซีขั้นสูงคือเป็นตัวที่ได้รับรางวัลอวอร์ดด้วยนะคะก็คือหมายความว่าเป็นสารสกัดที่ได้รับรางวัลเมื่อปี2014นะคะก็คือมันมาจากผลที่เรียกว่าคาคาดูพลัมนะคะมาจากประเทศออสเตรเลียตัวนี้เนี่ย1ผลนะคะจะมีวิตามินซีเทียบเท่ากับส้ม100ผลเพราะฉะนั้นว่ามันเลยเป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดณขณะนี้นะคะก็คือว่าถ้าเกิดพูดในหมวดวิตามินซีตัวนี้เนี่ยยังไม่มีตัวไหนเข้ามาได้ผมก็เลยคิดว่าเลือกตัวนี้เข้ามานะคะคือเพื่อให้มันลงไปแล้วโมเลกุลก็คือว่าตัวอนุพันธ์ของมันเนี่ยสามารถแทรกซึมเข้าสู่ชั้นเดอร์มิสได้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เวลาใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ากระชับหน้าเด้งหน้าเด็กขึ้นนะคะก็คือว่ามันไปกระตุ้นชั้นคอลลาเจน1นะคะคือคอลลาเจนที่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าทาคอลลาเจนแล้วได้คอลลาเจนมันไม่ได้นะคะก็คือว่าการจะทำให้ผิวของเรามีชั้นคอลลาเจนคือเราต้องมีการกระตุ้นขึ้นมาแล้วก็มันกระตุ้นชั้นให้คอลลาเจนนะคะก็คือเมื่อเทียบถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้อะไรเลยกับใช้มันจะขึ้นมาประมาณ 144% นะคะแล้วก็มันช่วยกระตุ้นชั้นไฮยาลูรอนิกแอซิดก็คือชั้นนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าภายในใต้ชั้นผิวเดอร์มิสเนี่ยถ้ามันมีชั้นนี้อยู่แล้วมันจะทำให้ผิวมันควบแน่นก็คือหมายความว่ากระชับขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมไนอาซินช่วยด้วยคุณจะสังเกตว่าเวลาใช้เซรั่มเดอะนูดเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าแม้ถ้าคุณล้างหน้าไปแล้วเนี่ยหน้าคุณยังรู้สึกว่ามันยังมันเวลๆอยู่นั่นไม่ใช่ว่าคุณหน้ามันนะคะนั่นเป็นเพราะว่าผิวคุณเนี่ยก็ได้เกิดการสร้างชั้นเซรามิดขึ้นมาแล้วนะขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งมาจากการกระตุ้นของตัวไนอาซินนะคะแล้วตัวไนอาซินเนี่ยมันยังมีฤทธิ์ถ้าเกิดมันมีเปอร์เซ็นต์ที่ถึงพอนะคะซึ่งเดอะนูดก็ใส่เปอร์เซ็นต์ที่เรียกว่าถึงอะถึงที่พอจะกระตุ้นชั้นคอลลาเจนด้วยตัวนี้ก็จะกระตุ้นขึ้นมาด้วยเสร็จทีนี้คนก่อนๆที่ใช้ไปนะคะก็คือเหมือนคำว่าเขาจะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเกิดการผลักสิวขึ้นมานะคะก็มันจะมีหมวดที่มันก็จะเกิดการผลักขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้จะพัฒนาขึ้นมาแล้วความรุนแรงมันจะลดลงนะคะก็คือมันถ้าเกิดสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็เอามันออกมาเถอะค่ะแต่ว่าการออกมาเนี่ยมันจะไม่รุนแรงนะคะก็คือมันจะแบบค่อยๆออกมาแล้วถ้าเกิดใครเป็นสิวอุดตันจะรู้สึกเลยมันดันออกมาเสร็จแล้วก็สะกิดแล้วมันก็หายไปนะคะก็คือว่ามันอยู่ในหมวดที่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสิวคือใส่เปอร์เซ็นต์ไปถึงระดับที่เรียกว่าถ้าคุณเป็นสิวมันถ้าคุณเป็นสิวแล้วเกิดว่าวันนึงคุณเป็นสิวหนองคุณไปตึ๊บมันแกะมันออกมาแล้วคุณเอาเซรั่มโปะไปวันนึงคุณจะเห็นเลยว่ามันแห้งเลยทันทีนะคะก็กระบวนการกระตุ้นชั้นผิวไปนะคะแล้วก็อีกกระบวนการนึงก็คือกระบวนการเติมน้ำนะคะก็คือหมายความว่าตัวนี้เนี่ยได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์โดสขึ้นไปจากเดิมอีกก็คือว่าคนปกติเนี่ยจะใช้แค่ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะในการเติมน้ำในผิวนะคะก็จะมีหลายผลิตภัณฑ์แหละที่ออกมานะคะแต่ทีนี้โมเลกุลของมันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโมเลกุลที่ใหญ่บางทีมันไม่ได้แบบว่ามันได้แค่เรียกว่าอาการอุ้มน้ำแต่ไม่ได้อาการมอยส์ของมันคือชุ่มชื้นอะคือไม่แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจว่าคืออุ้มน้ำกับชุ่มชื้นบางทีเนี่ยมันบางทีมันต่างกันนะมันต่างกันเพราะฉะนั้นว่าตุ๋นก็เลยเลือกตัวหนึ่งก็เลือกที่เรียกว่าเพนทวิทีนเข้ามานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่เรียกว่าตัวคล้ายๆกับเป็นตัวแม่เหล็กในการดึงดูดมอยส์บริเวณนั้นให้มาเก็บกักอยู่ใต้ผิวเรานะคะใหญ่เล็กสู้กันแล้วก็ควบกันเข้าไปอยู่ในผิวแล้วก็เป็นกำแพงก็คือว่าถ้าเกิดว่าใช้เซรั่มเดอะนูดจะรู้สึกว่ามันมีกำแพงน้ำอยู่นะคะก็คือว่ามีการเติมน้ำเข้าไปในผิวไม่ใช่ลักษณะหน้ามันแต่ก็เรียกว่าหน้าชุ่มฉ่ำเพราะมันมีกำแพงน้ำอยู่คือป้องกันมลภาวะต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นเสร็จทีนี้เรามีกำแพงน้ำแล้วเนี่ยก็คือถามว่าทำไมแล้วตัว2ตัวเด็ดๆที่ถึงเพิ่มขึ้นไปเลยนะคะก็คือเพิ่มเป็นตัวที่เพิ่มจากผลิตภัณฑ์ตัวที่แล้วเนื่องจากว่าเพื่อให้สินค้าเหล่านี้สามารถตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายมากๆคือคนที่เป็นสิวสเตียรอยสามารถใช้ได้นะคะแล้วคือพอใส่เข้าไปมันได้ผลจริงๆก็คือตัวลามโนซอฟนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัว
บอทานีอะโลเวล่านะคะคือตัวเนี้ยก็คือว่าเป็นอะโลเวล่าปกติทั่วไปนะคะกับลัมโนซอฟคือตัวนี้เอามาทำงานด้วยกันนะคะตัวหนึ่งช่วยเร่งการสร้างก็คือตัวอะโลเวล่าเนี่ยมันจะช่วยเร่งการผลิตมันจะดูเหมือนสารสกัดธรรมดาทั่วไปแต่จริงมันมีคุณประโยชน์มากว่าทำไมตุ่นถึงบอกให้คุณมีไว้ติดบ้านนะคะคือตัวมันจะเป็นตัวช่วยเร่งเนื้อผิวนะคะก็คือว่าเอาตัวที่มันเป็นสารสกัดนะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะก็คือว่าเป็นตัวที่แพทย์นิยมเอามาใช้เพราะว่ามันปลอดภัยสูงนะคะสำหรับคนแก้อาการของคนที่เป็นสิวสเตียรอยคนแพ้ง่ายคือมันจะเป็นตัวแบริเออร์อีกชั้นหนึ่งกันเข้าไปนะคะเพื่อว่าป้องกันไม่ให้มลภาวะที่เลวร้ายอ่ะมาทำร้ายผิวของคุณได้นะคะก็คือทำตอบโจทย์ค่อนข้างพอสมควรอันนี้ตุ่นพูดไปแบบรวบเดียว10ชนิดนะคะอย่างรวดเร็วนะคะก็คือว่าเอ๊ะใช้เวลาไปพอสมควรแล้วล่ะมีใครมาบ้างก้านุชหน้าด้วยนะนุชแอซ่านะคะมีขวัญสวัสดีค่ะนะคะคุณพี่วีนะคะสวัสดีค่ะก็คือใครสามารถเข้ามาลองได้หลังไมค์เข้ามาก็ได้ไม่ต้องมาหน้าไมค์ก็ได้ใครไม่อยากพิมพ์นะคะคนรู้จักกันบางทีอาจจะมีไลน์มีอะไรของปืนมาแล้วสามารถได้หมดทั้งหมดนะคะก็วันนี้น่าจะคุยพอสมควรแล้วล่ะเพราะว่าเน้นว่าเราจะไม่คุยยาวนานให้หน้าเบื่ออีกต่อไปแล้วนะคะเราจะเน้นสาระสำคัญเท่านั้นแล้วก็วันนี้มีแต่เรื่องแจกของนะคะก็คือหลังจากนี้เนี่ยคลิปนี้ไปอีก5วันนะคะก็คือว่าใครมาพิมพ์ก้านูดหน้าด้วยเดอร์นูดนะคะใต้นี้เดี๋ยวตุนจะติดต่อก็คือว่าเดี๋ยวตุนจะส่งลิงก์เข้าไปข้างใต้นะคะคุณสามารถติดต่อมารับผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณออนนะคะคุณแม่ลูกแฝดก็เข้ามาด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอบติดตามแม่ออนตลอดเพราะว่าแอบชอบลูกเขาอะก็เลยติดตามตลอดนะคะแล้วก็พี่ขวัญ นะคะพี่ขวัญอยู่อังกฤษนะคะก็คือว่าพี่ขวัญก็เคยใช้มาตลอดนะคะก็คือว่าก็เราส่งของไปมาให้กันตลอดเวลานะคะก็คือว่าแล้วก็คือว่าตอนนี้พี่ขวัญก็อีกสักพักหนึ่งก็จะมาเป็นตัวแทนของประเทศอังกฤษนะคะก็คือว่าใครที่อยู่อังกฤษนะคะลืมเล่าให้ฟังว่าแบบครั้งที่แล้วก็มีคนที่อยู่อังกฤษจริงๆมีมาประมาณ3รายแล้วล่ะก็นะคะก็คือว่าอีกรายนึงนะคะซื้อเหมากลับไป3ขวดอีกรายนึงซื้อเหมากลับไป5ขวดนะคะก็คือว่ากะว่าใช้แบบว่าใช้จนสวยอ่ะนะคะก็คือสูตรใหม่เนี่ยไปใช้ที่ประเทศนั้นก็โอเคนะคะเพราะว่ามันรักษาน้ำในผิวได้จำได้ว่าตอนที่ตุ่นอยู่ที่นู่นเนี่ยปัญหาของการอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยมันมีอย่างเดียวเลยก็คือว่าปัญหาคือเหมือนผิวมันถือเหมือนแบบแห้งตลอดเวลาทั้งที่ประเทศเขาบ้านเมืองเขาเนี่ยความชื้นสูงมากฝนตกตลอดเวลาแต่ไม่รู้ทำไมคงไปด้วยความหนาวหรือว่าความอะไรแล้วตัวเราเป็นคนผิวแห้งอ่ะก็คือแบบว่าผิวเราจะแห้งตลอดเวลาแล้วก็แบบมันเป็นแบบคือถ้าเกิดว่าเราสามารถเติมน้ำในผิวได้ไอ้ริ้วรอยเล็กๆ เนี่ยมันจะหายหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวริศราเอ๊มีใครมีอีกบ้างแล้วอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ตุ่นขออนุญาตบ๊ายบายไปก่อนนะก็คือว่าใครต้องการรับผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้นะคะก็คือพิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย